มาติดตามคู่เอกนำรายการศึกบางระจันนะคะชาญคริตเอกบางไทรพบกับทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าค่ะชาญคริตนะคะหรือว่านายชาญคริตสุขมีชื่อเล่นชื่อว่ามิกกี้อายุ16ปีค่าตัว 25,000 บาทบ้านเกิดอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยส่วนทักษิณเล็กหรือว่านายทักษิณนาดีชื่อเล่นชื่อเล็กนะคะอายุ17ปีค่าตัว 23,000 บาทบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองชายแดนครับแข้งซ้ายครับชาญคริตดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยแหมชาญคริตนี่ไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างนะครับรูปร่างในสูสีคู่ขี้ครับน้ำหนัก2ปอนด์ครับชาญคริต113ครึ่งทักษิณเล็ก115ครึ่งกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการสินชัยจุลวงศ์ครับแข่งซ้ายคืนด้วยซ้ายให้คะแนน3ท่านก็มีชยุทธ์ ธนเรศชุมพลอินตยศและก็นรงรวมจิตนี่แหละครับมาเป็นลูกคู่ครับแข้งซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับสมัคร SBS กับมิสเตอร์ป๋องรับวิจารณ์มวยทางโทรศัพท์ก็สมัครวันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานเราขึ้นอีกรอบหนึ่งครับนี่แหละครับดอกจัน487-608-911ก็ทั้งมวยตู้แล้วก็มวยราชดำเนินลุมพินีครับก็ถือว่าช่วยรายการด้วยครับตัวยกนี้ครับทางด้านของชาญคริตได้เปรียบเล็กน้อยครับแลกกันสนุกเป็นน้ำหนักที่กำลังชกกันได้สนุกสนานถูกใจแฟนมวยครับคืนด้วยแข้งซ้ายครับชาญคริตสี่ช่วงตัวครับปล่อยตัวยกนี้ชิงจังหวะกันออกแข้งซ้ายคืนด้วยแข้งซ้ายครับแม่มีหมัดอีกต่างหากครับตีเข่าขวาไปชาญคริตเองก็อยากจะเจอกับพลังพลเหลือเกินครับให้เจอกันในสัปดาห์ที่แล้วครับแต่ว่าพลังพลนั้นถอนตัวไปครับโยกเข้าไปครับชาญคริตแหมออกแข้งซ้ายตามด้วยหมัดซ้ายหมดยกก่อนครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะมารวดนะครับชนะจอมเพชรชูวัฒนะ2ครั้งติดแล้วมาชนะน็อกยก3เอกตะวันมอกรุงเทพธนบุรีหรือว่าตะวันรุ่งเอื้อสัมพันธ์คนเดียวกันครับส่วนทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าฟอร์มดีเช่นเดียวกันครับชนะคะแนนตี US กอราชดาหรือว่าตี US สิทธิ์จากกุ้งที่ชกออกตู้ช่อง11เมื่อวันเสาร์ครับแล้วมาชนะน้องยก4เพชรเอกสอมีอนันต์และล่าสุดครับชนะคะแนนโชคดีปอเตลกุลครับมวยฟอร์มสดสายเลือดใหม่ทั้งหมดครับทั้งชาญคริตแล้วก็ทักษิณเล็กโยกเข้าไปแข้งซ้ายตามด้วยกำปั้นซ้ายชิงจังหวะกันออกครับซ้ายกับซ้ายครับอู้แข้งซ้ายครับนี่แหละครับชาญคริตออกมาก็ได้ชัดเจนครับทักษิณเล็กคืนบ้างก็ได้ชัดเจนเช่นเดียวกันจุดเปลี่ยนเกมพลิกเกมจะอยู่ตรงไหนครับติดตามครับปล่อยตัวมายกที่4ความได้เปรียบยังอยู่ที่มุมแดงครับประมาณ6ช่วงตัวขยับขยับแม่โดนถีบทำลายจังหวะไว้ต่ออาวุธกันช้าไปนิดนึงนะครับนี่ครับทักษิณเล็กมาแข้งขวาครับแล้วตามด้วยกำปั้นซ้ายมวยทรงเดียวกันครับมวยชิงจังหวะเหมือนกันครับแม่ออกแข้งซ้ายแล้วก็โหนสวยครับเอาละครับทำได้บ้างแล้วครับชาญคริตออกมาบ้างครับออกมาบ้าง
ได้กำปั้นส่วนทักษิณเล็กได้แข้งโยกเข้าไปครับกระชับพื้นที่เข้าไปแม่ออกจากมุมแคบครับพยายามพลิกออกมาโอ้แข้งซ้ายสวยครับจังหวะนี้ล้มลงไปลุกขึ้นมาใหม่อายุไล่เลี่ยกันครับแดง16น้ำเงิน17จะออกไม่ออกครับชาคริตออกแข้งมาตามด้วยหมัดนี่ครับทักษิณเล็กโต้ทันควันครับชาคริตตีเข่าขวาไปทักษิณเล็กแทงซ้ายชาคริตสอดในได้แล้วแต่ว่าทักษิณเล็กไม่สนครับโอ้โหรัดแบบนี้รัดแน่นจริงครับแต่ว่าตีไม่ได้ครับกรรมการจับแยกออกมาโยกเข้าไปครับแข้งซ้ายขึ้นด้วยแข้งซ้ายออกแข้งแล้วก็ตามด้วยหมัดนะแหมมวยมันทรงเดียวกันครับแฟนมวยครับทรงเดียวกันโอ้อย่างนี้นี่ทักษิณเล็กนี่ต้องถ้าเกิดมวยทรงนี้จังหวะชิงกันใครออกใครได้แบบนี้นี่มวยเดินจะได้เปรียบครับดูแล้วอยากชนะมากกว่าว่าอย่างนั้นนะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงครับประมาณ10ช่วงตัวยกนี้เกิดอะไรขึ้นครับแข้งขวาแข้งซ้ายครับทักษิณเล็กแหมหมัดไม่ถึงต้องเดินบ้างแล้วครับทีทำลายจังหวะไว้แหมจะกวาดล่างโดนแข้งซ้ายของชาญคริสไม่รักแล้วครับผักทิ้งแข้งซ้ายมาทักษิณเล็กโอ้โดนขวางไว้ครับตีไม่ได้กรรมการแยกโยกเข้าไปครับยังไม่หมดความพยายามซ้ายขึ้นด้วยซ้ายซ้ายมาได้เหมือนกันนะครับทักษิณเล็กต้องเร่งต้องขยันครับเวลามันเดินไปเรื่อยครับแต่ถ้าเกิดจะบูมบามไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะเข้าหลุดเข้าหลวมอีกคิดเยอะเหมือนกันครับนักมวยบนเวทีต่อกระพุ้นไปต้องคิดไปครับจังหวะนี้ได้คนละหนึ่งซ้ายครับยกไม่มีปัญหาครับทรงใกล้เคียงกันครับแล้วก็จังหวะของชันทิศเอกบางไทรดูดีกว่าครับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือหลัง